านพิธีฉลองชัยณอาณาจักรยุโรปเชียงแสนได้จัดขึ้นที่วัดพระธาตุจอมกิติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในวันที่18มกราคม2540ได้มีญาติโยมได้แต่งชุดล้างนากันมากมายในวันนั้นในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังช่วยกันจัดเตรียมขบวนแห่กองเกียรติยศที่ด้านหน้าวัดพระธาตุจอมกิติโดยการนัดหมายเอาไว้ว่าเราจะได้มาทำพิธีฉลองชัยกันในครั้งนี้ซึ่งมีผู้ถือป้ายเวียงชัยนารายหรือว่าเมืองเชียงรายในปัจจุบันนี้ก็มีป้ายเวียงพังคำซึ่งเป็นชื่อเมืองของสมัยก่อนนะสมัยพระเจ้าพรหมมหาราชคณะขบวนที่1ก็มีคณะคุณนราธิปได้เป็นผู้จัดเตรียมไว้ขบวนที่2ก็คณะพุทธานหรือคณะเจเรคณะที่3ก็มีคณะอาจารย์วิชุนี่คือเวียนสีทองหรือเวียนสีทวงในอดีตในปัจจุบันนี้ก็อยู่ทางด้านเกือบทางแม่สายซึ่งขอมไล่ให้ไปทำมาหากินซึ่งมีความแร้นแค้นเราต้องส่งร่อนทองส่งขอมทุกปีนี่แม่แต่หนูน้อยตัวเล็กๆนี่ยังแต่งชุดล้านนาได้อย่างน่ารักทีเดียวนี่ขบวนทั้งหมดแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนขบวนกันในการทำพิธีตัดไม้ขมนามในทำพิธีฉลองชัยในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวลานั้นก็เศรษฐกิจยังดีอยู่แต่พอถึงเดือนกรกฎาคมในเวลากลางปีก็มีการลดค่าเงินบาทเศรษฐกิจก็พังพินาศพิธีกรรมครั้งนี้เราก็ถือว่าได้ทำได้ก่อนล่วงหน้าได้ประจบเหมาะพอดีนี่มีการแห่เสลี่ยงด้วยพายช้างพายประกายแก้วเครื่องกระกุฎกระพันทั้ง5มีพระมงกุฎพระแสงดาบรองเท้าไม้เท้าเป็นต้นตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เคยอากาศทำมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนในการจัดงานครั้งนี้เราก็มีการเตรียมการไว้โดยอาศัยว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยทำพิธีแล้วก็เป็นการบูชาย้อนรำลึกถึงท่านเป็นแก้เคล็ดดวงชะตาของประเทศด้วยนี่คุณอนันต์ก็แต่งสมมุติว่าเป็นกษัตริย์สมัยเมืองยุโรปนครเชียงแสนคุณแสงเดือนก็เช่นกันก็ได้มาแต่งกายย้อนยุคในสมัยนั้นด้วยนี่เราก็ได้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมช่วยจัดหาอุปกรณ์สิ่งของมาช่วยหามเสลี่ยงด้วยพวกเราก็ได้แต่งชุดล้านนาในมือถือพานดอกไม้เตรียมพร้อมทั้งพานพุ่มทั้งผ้าตุงธงช่อช้างก็เตรียมพร้อมอย่างดีนี่กับคณะอาจารย์วิชุทุกคนทั้งหญิงและชายต่างก็เตรียมพร้อมในเรื่องเครื่องแต่งกายเป็นการแสดงถึงความมั่งมีสีสุขมีความอยู่เย็นเป็นสุขประดับด้วยแก้วแหวนเงินทองเป็นการข่มนามตัดไม้ข่มนามที่เศรษฐกิจที่จะทรุดตัวลงไปทำเหมือนว่าเรากำลังมั่งคั่งเกษมสีที่ขบวนแรกแล้วก็เตรียมพร้อมรอเวลาที่จะได้ให้สัญญาณกันเคลื่อนขบวนคือมีป้ายอักษรคณะศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นขบวนแรกตามด้วยธงชาติทรงธรรมจักรเสลี่ยงสมเด็จองค์ปฐมประทับนั่งอยู่ในดอกบัวแก้วมีฉัตร9ชั้นด้วยขบวนนี้เขาเรียกว่าขบวนพระภิกษุสงฆ์ได้อัญเชิญรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อลูกเท้ามหาราชลูกหลวงปู่พระสุเปฏิปันโนนี่ได้เคยเดินทางมาทำพิธีณที่แห่งนี้มาแล้วเป็นต้นนี่ดร.ปัญญาก็อัญเชิญรูปเท้ามหาราชทั้ง4ตอนนี้ขบวนแห่ก็เริ่มเคลื่อนขบวนแล้วโดยกองวงกองยาวนำขบวนกระบ
บวนเคลื่อนไปนี่ก็มีผู้โปรยเข้าตอกดอกไม้อยู่สองข้างทางด้วยนำโดยป้าอักษรเบียงโชนกโยนกบุรีสีเชียงแสนมีแร่บุรีเห็นนะครับแร่บุรีคนนี้รวยมากนะครับแฝงพระทองคำเยอะเลยน่าเป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มเพื่อบูชาพุทธบูชานะครับครับขบวนต่างๆได้เริ่มเคลื่อนออกจากสถานที่ตั้งเพื่อจะเดินขึ้นไปยังบนดอยพระธาตุจักรีนะครับครับต่อไปเป็นเมืองเวียงชัยปากกานะครับมีผู้เชิญธงถือป้ายแล้วก็มีผู้ที่อัญเชิญใบสีพุ่มนะครับฉัตรเงินฉัตรทองตามด้วยครับกลับบริพารแต่งตัวก็สวยงามนะครับย้อนยุคไปถึงสมัยเมืองโยนตะกอนเชียงแสนนะครับครับต่อไปเป็นเมืองเวียงชัยปากกานะครับเวียงชัยปากกานี่ปัจจุบันก็คืออำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อัญเชิญเสลี่ยงใบสีดอกไม้ครับให้เห็นชัดๆนะครับตามด้วยคณะบริพารถือดอกไม้ทุกเพียนที่จะขึ้นเป็นนักการพระธาตุจุติครับต่อไปเป็นเมืองป้ายต่อไปเป็นเวียงพางคำเป็นชื่อเมืองอีกเมืองหนึ่งแต่งสวยงามมากติดตามด้วยคณะบริพารแต่งตัวกันสวยสีม่วงสีน้ำเงินสีแดงนะครับนี่ก็โยนตะครภูเก็ตนะครับผมสบายนะครับสีเงินสีทองพวกหัวต่อไปเป็นเมืองเวียงสีทวงนะครับเมืองเวียงสีทวงก่อนได้ผู้เชิญธงอัญเชิญดอกไม้นะครับคงจะให้เปรียบเสมือนทองคำนะครับเพราะเมืองสีทวงนี้เป็นเมืองที่มีทองคำมากสมัยที่เราถูกไล่ไปอยู่เมืองสีทวงก็ขุดทองคำนะครับไปเป็นสวยแล้วก็มีผู้เชิญธงสีแดงแล้วก็ผ้าสีเหลืองเพื่อจะนำไปพรมพระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระธาตุกิริเตศติดตามด้วยคาราบริพารที่เดียวกันนะครับหรือธูปเทียนแพแต่งตัวย้อนยุคผมสบายสีขาวนะครับใส่เสื้อสีแดงบางท่านก็พวกหัวบางท่านก็ไม่พวกหัวนะครับครับวันนี้เป็นการย้อนยุคประวัติศาสตร์ทั้งชายทั้งหญิงนะครับมีผู้โปรยดอกไม้นะครับเหมือนเราเสร็จตึกนะครับเสร็จตึกได้รับชัยชนะแห่งการปราบขอมและวันนี้เรามาร่วมใจกันทำบุญครับมีหลวงพี่ชัยวัฒน์นะครับเป็นผู้จัดขบวนนะครับได้นำหน้าครับขณะที่ขบวนพระเดินขึ้นนะครับก็มีลั่นคล้องชัยตลอดครับเป็นขบวนติดพระราชพมยานเลยหลวงพ่อฤาษีดำนะครับมีผู้อัญเชิญธงนั้นขึ้นนะครับแต่งตัวสวยงามครับพระครูประหลาดนั้นเดินคู่มากับหลวงพ่อวัดองขาวนะครับแล้วก็มีเสลี่ยงนะครับอัญเชิญพระเดชอุปโถมนะครับชายแต่งตัวนะผูกผ้าสีแดงมีพี่บรรจงอัญเชิญพระลูกหลวงพ่อนะครับแล้วก็อัญเชิญรูปหลวงปู่ต่างๆนะครับมีดร.ปัญญาอัญเชิญรูปช่างชาติจตุมหาราชทั้ง4ก็จะได้ก็เป็นข้าราชบริพารครับเห็นดอกไม้ไหวบนศีรษะมาท่านก็พวกหัวนะครับแต่งตัวกันสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีม่วงหลากสีเลยนะครับครับขบวนนี้เป็นขบวนใหญ่ซึ่งเป็นขบวนพระนะครับอัญเชิญสมเด็จอุปถัมภ์ผู้เชิญตรงนั้นนุ่งกางเกงสีแดงนะครับ
ในเสื้อสีขาวคาดผ้าสีแดงแล้วก็พวกผมสบายสีแดงแล้วก็พวกหัวด้วยสีแดงเช่นเดียวกันนะครับอาชีพทรงสีแดงเหมือนกองทัพนะครับครับต่อไปก็เป็นทรงไตลงนะครับไตลงมีช้างปากายแก้วช้างพายปากายแก้วนะครับอาชีพช้างพายปากายแก้วจากนั้นก็เป็นมงกุฎนะครับเดี๋ยวหลวงพี่ชัยวัฒน์ท่านคงจะอธิบายฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างมีพัดแต่จามเจพีมีฉลองในเชิงปลายงอนมีพระขันนะครับอัญเชิญแล้วก็มีเป็นช้างปากายแก้วมีพระเจ้าพรหมมหาราชทรงช้างอยู่นะครับไปก็เป็นผู้ที่แต่งตัวเหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวนะครับในสมัยนั้นอันนี้เราแต่งแทนแล้วต่อไปก็เป็นข้าราชการถือพุ่มดอกไม้อันดับไปก็เป็นเหมือนพระมเหสีนะครับติดตามด้วยพระมเหสีครับมีผู้ติดตามข้าราชการนั่งในพระราชวังแต่งตัวสวยงามมากกับสีแดงสีชมพูก็เสียดายนะครับคนที่ไม่ได้มาครับพระครูประหลาดนายกำลังเดินผ่านพระเยองค์เล็กนะครับด้านซ้ายมือส่วนองค์ใหญ่อยู่ฝ่ามือนะครับเครื่องสักการะบูชาที่เราได้อัญเชิญแห่ด้วยริ้วขบวนมานี้ก็ได้เจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมเพื่อที่จะเอามาประดับไว้โดยเฉพาะผ้าตุงผ้าธงทั้งหลายเราก็ได้เตรียมพร้อมวางแผนไว้แล้วโดยเฉพาะบริเวณรอบองค์พระธาตุแล้วก็ได้ประดับด้วยผูกผ้าสีไว้ด้วยประดับด้วยช่อดอกไม้เป็นต้นหลวงพี่ชัยวัฒน์ท่านจะย้อนรอยอดีตนะครับกำลังเหมือนที่ครูบาอาจารย์ได้เคยทำไว้สีแดงนะครับติดตั้งรอบบริเวณพระธาตุชกิตินะครับจากตั้งขึ้นตั้งงามนะครับให้ไปที่เกงขามศัตรูธงไตลงนั้นสะบัดพัดทิ้วไปตามกระแสลมอากาศข้างบนเย็นสบายนะครับพระครูประหลาดนั้นนั่งอยู่คู่กับเจ้าอาวาสวัดผาจมนะครับซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยครับอันดับต่อไปก็คงจะเป็นหน้าที่ของพี่ชัยวัฒน์นะครับที่จะประกอบพิธีกรรม